คูตินโญ่ทำทางเอาบ้าให้ล็อกหาช่องขึ้นซ้ายขึ้นไปล็อกมามันได้มีหาช่องหาจะลงเดียวโอ้โหโค้งของคูตินโญ่โอ้โหท่านผู้ชมครับอะไรจะขนาดนั้นตอนสมัยเรียนก็เรียนด้านกีฬามานะเรียนศึกษาที่จุฬามาก็มีฟุตบอลภายในแล้วก็ภาคในสนามนู่นนี่นั่นก็ตามสนุกของเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่ชอบภาคนะก็ภาคสนามทีนี้พอดีอาจารย์ที่สอนที่จุฬาอาจารย์นติงจันทวัฒน์แต่เป็นนักภาคก็เป็นคนสอนคือพอรู้ว่านติงเป็นนักภาคเราบอกอาจารย์ถ้ามีงานภาคชวนผมไปด้วยนะอาจารย์แต่ตอนแรกที่สมัยก่อนภาคเนี่ยเราต้องภาคเทปนะจะไม่ใช่บอลสดหรอกจะนั่งกอเทปดูเบอร์นักฟุตบอลว่ามีใครลงเล่นบ้างแต่ละทีมยังไงบ้างคือเราเห็นเทปก่อนแล้วค่อยลงเสียงใส่เทปจนครบ11คนค่อยๆพากได้เมื่อก่อนเพราะเราไม่มีข้อมูลเลยเมื่อก่อนไม่เหมือนทุกวันนี้วันนี้เปิดแล้วก็เจอใช่ไหมทุกวันเมื่อก่อนจะต้องรอเขาขึ้นมาในทีวีถ้าพาก2คนก็ช่วยกันจดอีกคนหนึ่งจดล่างขึ้นมาข้างบนเราจะบนลงมาล่างส่วนทางพอดีสักเกือบนาทีนี้เขาขึ้นชื่อมาเขาจะพากกันได้เราก็ไม่มีกล้องถ่ายรูปเมื่อก่อนมือถือไม่มีกล้องใช่ไหมถ้าจะถ่ายรูปต้องเป็นกล้องถ่ายรูปค่อยๆจะถ่ายได้ก็เลยเป็นอย่างนี้การยากมากเมื่อก่อนแต่ว่าก็สนุกดีผมว่ายากอยู่ที่คือหนึ่งต้องออกเสียงถูกต้องด้วยนะผมเองถ้ามีปัญหาออกเสียงภาษาอังกฤษอยู่บ้างที่เราไม่ใช่พูดภาษาอังกฤษแต่เด็กนะแต่ว่าถ้าการออกเสียงควบกล้ำต่างๆก็พยายามทำให้ถูกผมจะแบ่งงานกับน้องปากสองว่าถ้าอินที่บอลอินอยู่ที่บอลเล่นอยู่ตรงเนี้ยผมจะพากตามจังหวะเกมไปถ้าบอลตายปุ๊บเนี่ยน้องจะเข้ามาให้ข้อมูลแล้วว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นพอช่วงบอลตายก็พูดอะไรก็ได้เราก็พยายามที่จะพูดให้เป็นตามฟุตบอลน่ะตามจังหวะที่บอลมันไปบางทีเปิดเลียดเปิดพุ่งก็พูดอยู่คือจะบอกโค้งมันยิงมันเข้าตาคือจะพอดีมุมกล้องมันก็ช่วยด้วยแหละมุมกล้องมันเป็นหลังคนยิงอ่ะแล้วเขาวางเราเห็นช่องอย่างคูตินโญ่เนี้ยพอจะวางขวามันล็อกมันจะขามีช่องตรงนี้โอ้มีช่องปันโค้งโอ้มันก็จะมาเองคือบอลมันจะโค้งเองแค่นั้นแหละคือตามมุมกล้องเราเห็นบอลมันโค้งแล้วก็โค้งแค่นั้นแหละตอนสมัยเด็กถ้าเป็นสมัยเรียนเองเนี่ยก็กีฬาฟุตบอลอย่างเดียวแต่เราก็ไม่นึกว่าเราจะเป็นนักพากย์นะนักบอลของเรียนนักบอลต่างๆนักบอลมหาลัยก็แค่นั้นเพราะเราเป็นคนที่ฝึกมาด้วยตัวเองก็เป็นนักบอลมาก่อนทุกวันนี้ถ้าอาชีพนี้คือทำฟุตบอลก็เป็นอาชีพที่เราทำกับฟุตบอลนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นกีฬาผมก็ไม่ได้เล่นละเพราะเราอายุมากแล้วถ้าถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของชีวิตถ้าเป็นงานก็คือ100%ของงานเลย